สวัสดีครับจากร้านคุรุมะนะครับวันนี้นะครับจะขอนำเสนอนะครับตัวนี้ Android นะครับ Captiva นะครับ Captiva นะครับปี12ขึ้นไปนะครับแทนตัวจอบนนะฮะตัวจอเดิมต้องย้ายนะครับถ้าเป็นจอเล็กต้องซื้อหน้ากากย้ายนะครับถ้าเป็นจอ Navi ก็ต้องทำการย้ายนะครับลงมาด้านล่างนะฮะตัวนี้จะไปแทนช่องด้านบนนะครับ10นิ้วนะครับย้ายแอร์มาไว้ตรงนี้นะครับตัวนี้คอนโทรลแอร์หลังนะครับกับไฟฉุกเฉินนะครับผมตัวนี้เป็นจอขนาด10นิ้วนะครับจอขนาด10นิ้วนะครับ IPS นะครับ IPS HD นะครับตัวนี้ภาพชัดเจนทุกด้านเลยนะฮะนะครับจอเป็นกระจกกันรอยด้วยนะครับ 2.5D นะครับกระจกกันรอยนะครับสเปคนะครับสเปคเครื่องนะครับ8คอนะครับ8คอนะครับแรม2 ROM 32นะครับ Android 8.1 นะครับ8คอแรม2 ROM 32 Android 8.1 นะครับใช้งาน Google Map ได้นะครับ YouTube ได้นะครับโหลดแอปพลิเคชันผ่าน Play Store ได้นะครับตลก6ฉากตลก6ฉากขออนุญาตต่ออินเทอร์เน็ตใหม่นิดนึงนะครับอันนี้ทดสอบ YouTube อีกทีนะฮะตลก6ฉากเนี่ยครับเน็ตแรงจะไวนะครับเน็ตแรงจะไวเลยนะครับการค้นหาการเสิร์ชการอะไรเนี่ยครับอันนี้ดูรายการย้อนหลังผ่าน YouTube ได้เลยนะครับผมลูกค้าแชร์เฮาสปอต Wi-Fi เข้าเครื่องนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับนะครับกูก็แมปได้นะครับกูก็แมปค้นหาสถานที่เสียงได้นะครับนะครับเอาใหม่นะฮะโลตัสพัสศรีนครินทร์เนี่ยครับใช้ได้เลยนะฮะทำ2จอได้นะครับตัวนี้2จอได้นะครับ YouTube ฝั่งหนึ่งนะครับ Google Map ฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ที่ลูกค้าใช้กันบ่อยๆเป็นประมาณนี้นะครับใช้งานตัวนี้เป็นไอคอน Navi นะฮะเป็น Google Map นะครับหรือแอปอื่นๆนะครับของนำทางนะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับใช้บลูทูธโทรศัพท์ได้นะครับวิทยุใช้ภาคพื้นของเดิมนะครับอันนี้เล่นไฟล์เพลง MP3 MP4 ได้ครบถ้วนนะครับได้ครบถ้วนนะครับตัวนี้อีกแอปนะครับลุกทีวีนะครับทีวีออนไลน์นะครับสามารถโหลดจุกมาเล่นได้นะครับแต่เราขอข้ามรีวิวจุกไปนะครับเรื่องลิขสิทธิ์เพลงนะฮะเดี๋ยวจะอัปโหลดไม่ได้นะครับตัวนี้นะมาแรงจัดเต็มนะครับตัวนี้เป็น Captiva 12นะครับ10นิ้วนะครับ IPS HD นะครับกระจกกันรอย 2.5D กลานะครับ8คอแรม2 ROM 32 Android 8.1 นะครับจากร้านคุรุมะ motor.com นะครับจากร้านคุรุมะมอเตอร์นะครับคุรุมะมอเตอร์ .com นะครับไทยคาร์แอนดรอยด์ .com นะครับ0898999489นะครับขอบคุณนะครับ